ป็นคลิปไวรัลไปทั่วเลยคือจริงๆแล้วคือการตอบโต้กับคอลเซ็นเตอร์ค่ะบางคนไม่ทำนั่งดูคลิปก่อนเข้ามาในรายการก็จะเห็นประมาณว่าเฮ้ยกูขอไปทำงานกับมึงด้วยสิรายได้มึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นการตอบโต้ไปแล้วฮะปรากฏอีกหนึ่งคนที่โดนคือพี่ยุทธสรยุทธสุทัศนจินดาครับคือทุกวันนี้มันมีมันในแต่ละวันเลยฮะแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยมีตำแหน่งสูงมีหมายศาลละมีพัสดุผิดกฎหมายบ้างละเพื่อให้เหยื่อเนี่ยเกิดความกลัวแล้วก็หลงเชื่อแล้วก็ทำตามสิ่งที่คอลเซ็นเตอร์ต้องการค่ะล่าสุดวันนี้พี่ยุทธสรยุทธสุทัศนจินดาเขาโพสต์นาทีที่คุยกับคอลเซ็นเตอร์ครับคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้หญิงแล้วคอลเซ็นเตอร์คนดังกล่าวเนี่ยจำเสียงของคุณสรยุทธได้จำเสียงได้ก็ปรากฏว่าแจ็คพอตเนี่ยเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาคุณสรยุทธครับก็จำเสียงคุณสรยุทธได้แต่คราวนี้คอลเซ็นเตอร์ไม่ปิดสายหนีปรากฏคอลเซ็นเตอร์เปิดใจแบบหมดเปลือกเลยเขาบอกว่าตอนนี้อยากจะกลับเมืองไทยแล้วแต่เขายังไม่ให้กลับครับเนื่องจากเป็นที่ของเขาเลยจึงออกมาไม่ได้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ศรีหนุพระศรีหนุกัมพูชาหรือเปล่าเพราะตอนมาก็ถึงเราเหมือนที่เราเคยเล่าเลยน็อตเหมือนสควิดเกมไปคือมาตอนกลางคืนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพาไปที่เมืองไหนเพราะตอนมาตอนกลางคืนจึงไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเข้ามามันก็มืดๆแล้วอะพื้นที่มันออกไปไหนไม่ได้เลยมันมีกำแพงกั้น มีประตูข้างนอกมียามีรปภ.นะฮะถึงเวลาต้องเข้านอนออกไปไหนไม่ได้เลยขนาดออกไปซื้อกับข้าวเสื้อผ้าก็ไม่ได้ต้องสั่งให้เขามาส่งถามว่าเอาแล้วไปได้ยังไงล่ะไปได้ยังไงล่ะจริงๆด้วยเหมือนอย่างที่เราเล่าเลยเนาะก็เห็นเขาประกาศรับสมัครงานในกลุ่ม Facebook ตอนนี้คนตกงานเยอะทุกคนอยากมีเงินเดือนหมดถูกต้องไหมงานออนไลน์รายได้ดีถูกแล้วก็ติดต่อเข้าไปอ่ะเขาก็นัดบอกโอเคถ้าอยากจะได้งานให้ทุกคนไปเจอกันที่อรัญญประเทศตอนแรกทุกคนบอกเลยเราเห็นคุณเล่น Facebook คุณเล่น Instagram คุณเห็นไหมล่ะมันจะขึ้นมาตลอดเห็นไหมตอนทำออนไลน์รายได้ดีการันตีเงินเดือนเดือนละ 50,000 ใครไม่เจอบ้างฉันเองยังเห็นเลยเวลาเราถ่ายไปไม่เห็นเหรอแม้กระทั่งทุกวันนี้มันเหิมเกิมถึงขั้นมาซื้อโฆษณาในโซเชียลหมดแล้วด้วยนะแล้วคุณคิดดูว่าคนที่เล่นโซเชียลมันก็เหมือนกับการพนันออนไลน์อ่ะใช่เราเล่นๆอยู่ปุ๊บโอ้กระทิงวิ่งแล้วกูทำโอ้จะกูตึกๆๆๆเหมือนกันอ่ะครั้งนึงเมื่อคุณกดไปดูแล้วเดี๋ยวมันจะวนเวียนมาหลอกคุณเลยมันจะวนเวียนคุณเปิดไปก็ปรากฏเหมือนกันเขาบอกตอนนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรแต่รู้ว่ามีงานถามแต่ต้องไปเจออรัญญประเทศครับตอนแรกเขาบอกว่าคนที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องทำงานต้องเป็นคนที่มีความรู้ต้องไหมถูกต้องทุกคนเล่นออนไลน์ต้องมีความรู้เพราะงานมาสมัครทางออนไลน์ไปทำออนไลน์แถวอรัญญประเทศเขารับสมัครบอกว่าเป็นเว็บพนันหนูก็จะทำพนันเขาให้หนูมาหนูไม่รู้จริงๆตอนที่มาเนี่ยนะเขามีรถมารับเขามีรถมารับนั่งรถผ่านไปได้เลยขึ้นรถต่อที่สองรอบโดยไม่ต้องผ่านตม.มาแล้วเลยมานิดเดียวก็มีรถเหมือนเป็นบ้านของเขาอะแล้วก็ขึ้นรถมาถึงที่ทำงานเลยคอลเซ็นเตอร์คนที่บอกกับพี่ยุทธว่าไงตอนนี้ต้องโทรหลอกเงินคนไปเรื่อยๆต้องโทรหลอกคนไปเรื่อยไม่น่าจะมีคนเชื่อแล้วเพราะว่าตอนนี้ข่าวดังข่าวมันดังซึ่งที่นู่นอะที่เขาอยู่กันอะไม่ได้ดูทีวีกันนะไม่ได้ดูทีวีไทยและตนเองเนี่ยได้แจ้งเขาว่าจะออกแต่เขาบอกออกไม่ได้จะออกก็ต้องจ่ายเงินค่าออกหนูไม่มีเงินหนูเลยบอกว่าเงินเดือนออกหนูจะจ่ายแล้วหนูจะกลับเลยได้ไหมซึ่งจะต้องจ่ายเขา 15,000 บาทลองไปฟังสักนิดได้ไหมฮะลองสักนิดนึงพี่ประยุทธ์คุยนะครับนี่ผมสรยุทธ์นะจำได้ป่ะเนี่ยจำได้แล้วจะให้ช่วยอะไรไหมคือตอนเนี้ยช่วงหนูมาตั้งพอหนูมานี่มันก็แค่จะไม่มีแล้วอ่ะไม่มีคนโอนแล้วอ่ะเหรอก็เป็นพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องต่อสายให้ตำรวจใช่ไหมตำรวจปลอมเนี่ยหนูไม่เคยต่อค่ะไม่เดี๋ยวก็จะต่ออัตโนมัติไปไม่ใช่เหรอขั้นตอนอ่ะหนูไม่เคยต่อค่ะเพราะว่าตรงนี้หนูเลือกที่จะบ่ายเบี่ยงเอาใบเบี่ยงยังไงก็คือต่อมาแล้วฮะคือหนูไม่ต่อค่ะหนูตัดสายหนูไปเก็บมาตัดสายหนูไม่เคยต่อเลย
หมายถึงว่าจะทำเหมือนหลอกไม่สำเร็จอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ค่ะแล้วเขาไม่ว่าเหรอว่าเออแล้วเราทำยังไงอ่ะหนูแจ้งกลับแล้วแต่เขายังไม่ให้กลับค่ะเหรอพี่ยุทธจะถามกลับไปว่าไงนะฮะแล้วจะให้ช่วยอะไรไหมคอร์เซ็นเตอร์บอกเดี๋ยวหนูจะจ่ายค่าออกเองค่ะแล้วหนูจะกลับบ้านโดยวันก่อนเนี่ยได้โทรไป400กว่าคนไม่ค่อยมีใครเชื่อแล้วหลอกใครไม่ได้ละพวกหนูก็ประท้วงออกไม่มีใครอยากทำไม่มีใครอยากอยู่แล้วแต่ยังกลับบ้านไม่ได้เขาไม่ให้ออกนอกพื้นที่ไปไหนไม่ได้เลยและไม่สามารถโทรหาญาติพี่น้องได้เลยเนื่องจากไม่มีสัญญาณแต่ที่โทรหาแล้วคุยกับพี่สรยุทธได้เพราะตรงนี้คือสัญญาณของเขาสำหรับเรื่องเบอร์ที่ได้มาเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นแค่คนรับสายอ๋อก็คือเขาต่อสัญญาไหมแล้วก็เรามีแค่ที่รับคือมันจะมีคนโทรออกคนหนึ่งไอ้นี่มีหน้าที่รับอย่างเดียวรับสายอย่างเดียวต่อใครไม่มีสิทธิ์ที่จะโทรหาคนอื่นเลยส่วนคนที่คุมเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นคนจีนแล้วก็จะมีล่ามเป็นคนไทยสำหรับที่อยู่ตอนนี้มันเลือกที่อยู่จะไม่ได้เลยเข้ามาที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่รู้อ่ะก็คือไปกันหมดแล้วนะฮะด้านคนที่อยู่เนี่ยก็คือติดสัญญาพามาอย่างนี้ซึ่งถ้าเราจะโทรหลอกคนไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้เงินเดือนมีอาหารการกินให้แต่ว่าจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นตอนโดนโทรหลอกเนี่ยหนูไม่ขอชื่อไม่ขออะไรเลยตรงนี้หนูบ่ายเบี่ยงตลอดว่าไม่มีหนูก็เลยโดนทำโทษเขาก็ให้จดสคริปต์ให้ทำโอทีและตอนนี้หนูตอนที่หนูมาเนี่ยแทบไม่มีคนโอนแล้วมีก็เป็นพันสองพันอะไรอย่างนี้500ก็มีแต่หนูเพิ่งมาทำได้ตอนช่วงเดือนกุมภาวันนึงเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะตอนนี้คือโทรไปก็จะโดนด่าทุกวันเพราะคนรู้ว่าข่าวนี้มันออกไปดังแล้วโดนคอนเทนเตอร์หลอกเยอะนะแล้วก็ไม่มียอดตอนแรกมีคนทำงานอยู่เกือบ100คนนะแต่ตอนนี้เหลือแค่30กว่าคนเท่านั้นเองค่ะช่วงท้ายของคลิปคอลเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าตอนนี้หนูต้องวางสายแล้วนะเพราะมันนานมากแล้วเดี๋ยวเขาจะทำการตรวจสอบซึ่งสายที่คุยกับพี่สรยุทธเสร็จก็ต้องลบสายแล้วฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลบเบอร์ออกทันทีพอเขาฟังทุกวันเช็คทุกวันนะฮะเขาโทรประมาณ100ถึง200สายแต่หนูโทร400สายเพราะว่าหนูตัดสายทิ้งบางสายหนูก็ต้องมีการบ่ายเบี่ยงบ้างแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยจำเสียงพี่สรยุทธได้นะแล้วก็ร้องไห้ออกมาอยากกลับบ้านแล้วก็ขอบคุณมากที่รับฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเล่าให้พี่สรยุทธฟังค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้อย่างที่เล่ารู้งานหายากครับแล้วเด็กที่โดนถูกหลอกไปอ่ะไม่ใช่คนแก่นะวัยรุ่น20กว่าหมดเลยเนาะเรียนจบไม่มีงานทำระดับมหาลัยทั้งนั้นเลยนะการศึกษามีหมดทุกคนเล่นออนไลน์เนี่ยคุณดูภาพที่ออกมาเป็นอย่างจริงๆน้องกลายเป็นเด็กวัยรุ่นอ่ะหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยกลายเป็นเด็กวัยรุ่นจริงๆคือโอเคล่ะเราลำคาญไม่ลำคาญมันจะโทรมาหลอกตลอดเวลาแต่เขาบอกว่าคนที่เขามาเปิดใจอ่ะบอกว่าเฮ้ยไม่ทำก็โดนไฟฟ้าช็อตไม่ทำก็โดนตีมือก็โดนตีมืออดข้าวอดน้ำอดข้าวอดน้ำข้างนอกอ่ะบางที่เนี่ยเป็นไฟฟ้าช็อตหมดเลยจับก็โดนเป็นรั้วลงสูงๆมีไฟฟ้าช็อตไม่ใช่ฮะแล้ววันนี้เราจะช่วยพวกเขายังไงแค่นั้นเองแต่สิ่งนึงเราอย่าไปเพิ่มมันไม่มีหรอกงานฟรีงานง่ายๆรายได้ดีๆเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกง่ายๆเหมือนกับลงทุนอ่ะซื้อของไปตุนเอาไว้อ่ะแล้วบอกก็ได้กำไรทีละล้านสองล้านอะอย่างนี้ก็ไม่มีคนจนแล้วสิในโลกนี้กล้วยด่างจำได้ไหมล่ะตอนนี้เต็มเลยนะแม่กล้วยด่างเป็นไงตอนนี้ก็ยังเป็นหมื่นแต่มันไม่มีหลักแสนจริงหลักแสนหลักล้านไม่มีละมีจริงเหรอไหนเอารถมาแลกกับกูสิตอนนี้ก็ฉันปลูกเองอะหน่อมันยังออกเต็มบ้านเลยมันปลูกไม่ได้ยากถูกไหมถูกขนาดบ้านฉันเองฉันได้ตอนเล็กๆไปฉันหน่อยังออกแบบเต็มบ้านแล้วคุณคิดถึงว่าคนที่เขาปลูกเก่งๆทำเป็นเรื่องเป็นราวหน่อมันจะไม่มีหรอมีคนปลูกอ่ะแต่คนซื้อจะมีหรอราคาเป็นแสนเป็นล้านอ่ะวันนี้หมายถึงคุณไปซื้อของอู้ยทำนู่นทำนี่ทำธุรกิจตุนของเข้าไปตุนยิ่งตุนเยอะกำไรเยอะมีแต่คนขายคนซื้ออยู่ไหนฉันใดฉันนั้นกลับมาฮะทั้งหมดมันเริ่มจากการเล่นเฟซบุ๊กมันเริ่มจากการเล่นไอจีมันเริ่มจากการออนไลน์นั่นเลยเราเล่น Facebook อยู่การพนันออนไลน์เข้าหาคุณไหมล่ะของฉันเคยกดไปทีนึงโอ้โหเข้าตลอดเลยเอ้าเขารู้ไงว่าใครชอบอะไรถูกของฉันจะเป็นกระทิงวิ่งให้กูเห็นตลอด อะไรที่มันตื่นเต้นมดดำชอบส่งมาการของแกมีไหมออกการพนันตอนเช้าแล้วส่งมาเป็นเว็บเข้ามาในเมสเซจบอกให้กดคลิกเข้าไปถ้าเราคลิกเข้าไปเข้าในไลน์เลยโอ้โห
ฉันใดฉันนั้นการรับสมัครงานวันนี้ที่โดนหลอกๆกันไปถึงบอกว่าไม่ใช่คนเฒ่าคนแก่คนอะไรคนมันเอาความหวังของคนที่กำลังตกงานอยู่เรารู้ว่าโอเคแหละเรากำลังก้าวสู่สังคมออนไลน์แต่ปรากฏว่าเราอย่าให้พวกเขาหลอกได้นะแล้วที่เขาบอกว่าการที่โดนหลอกปุ๊บมันทำกับเราไม่เหมือนไม่ใช่คนใช่ถูกแชร์สดๆ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 โอ้ซี